มาแล้วมาแล้ว Fast English Online ของดร.บุญชัยโกสนธนาคุณเพียงคลิกเดียวเราก็สามารถเรียนคอร์สภาษาอังกฤษได้อย่างสะดวกง่ายดายและจบได้โดยไวที่ www.fastenglish-online.com หรือถ้าอยากเรียนสดอย่างสนุกสนานและจุใจก็ไปเรียนได้ที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวหรือสาขาสีลมติด BTS สาราแดงโทร029372121 029372121และอย่าลืมขอส่วนลดพิเศษสูงถึง 40% ด้วยนะครับสวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบอีกเช่นเคยในรายการ CEO Vision ในช่วง New Dimensions กับผมดร.บุญชัยโกสนธนากุลนะครับในช่วงนี้ท่านผู้ฟังจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยครับป้องกันตัวเองว่าเราจะต้องไม่ติดCOVID-19 เป็นการตั้งจิตรวมจิตนะครับและชาวปฏิภาณไหวพริบต่างๆเนี่ยมันจะปกป้องคุ้มครองให้ท่านผู้ฟังเนี่ยปลอดภัยได้เราจะต้องหมั่นล้างมือนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคนเยอะแยะนะครับโดยเฉพาะยิ่งฝรั่งเขาบอกว่าอันตรายสูงสุดจากการติดโรคCOVID-19 เกิดจากคนที่เรารู้จักสนิทชิดเชื้อซึ่งตามนั่งสปิงก็ชัดแล้วถูกไหมครับคนที่ไปเที่ยวบับเที่ยวบาร์ไปเที่ยวบ่อนนะฮะหรือไปดูการเตะเขาเรียกว่าการต่อยมวยอะไรก็ตามเนี่ยเห็นไหมครับเป็นที่มีคนเยอะแล้วเราไปด้วยความหมั่นเราหันหรือหันใกล้ชิดกับเพื่อนฝูงนั่นแหละฝรั่งว่าคืออันตรายสูงสุดที่จะทำให้เราติดโควิดฉะนั้นต้องระมัดระวังคนรอบข้างมากเลยนะครับนะแล้วก็ใครไอใครจามเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางหันหน้าไปคนละโลกคนละซีกไปเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องการที่เกรงใจกันแล้วแต่เราต้องป้องกันตัวเราไม่ให้ติดโรคโควิดถูกไหมครับในขณะที่ทุกคนเนี่ยต่างพยายามที่จะรณรงค์แล้วก็สร้างตระหนักถึงความสำคัญในการที่ปกป้องตัวเองจากโรคโควิด-19ผมคิดว่ามันไม่พอหรือมั้งนะนอกจากนั้นเนี่ยเราจะต้องสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถูกไหมครับถึงแม้ว่าในกรณีแค่แจ็คพอตติดโรคโควิด-19เนี่ยจะได้ไม่แม่นตรายถึงการสูญเสียชีวิตหรืออาจจะเป็นแล้วไม่รุนแรงร้ายแรงมากนักหรืออาจจะติดโควิด-19แต่ไม่แสดงอาการออกมานั่นก็ขึ้นอยู่กับระบบภูมิคุ้มกันของท่านผู้ฟังว่าจะแข็งแกร่งขนาดไหนถูกไหมครับจึงทำให้ครับเช้านี้จะพูดเกี่ยวกับหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือที่น่าสนใจจริงๆนะฮะผู้แต่งเนี่ยเมื่ออายุประมาณ48ปีนะครับปรากฏว่าหมอวินิจฉัยนะครับอยู่ต้องอีกไม่กี่วันเนี่ยต้องเสียชีวิตแน่ๆแล้วนะครับอย่างมากก็คือสัปดาห์หนึ่งว่างั้นเถิดเพราะตอนนั้นเนี่ยผู้คนเขียนหนังสือเล่มนี้ชื่อเรย์มอนด์ฟรานซิสเนี่ยผอมจุดติดกระดูกเลยนะครับตาโหวเลยนะเหตุผลก็คืออะไรครับตับกำลังจะวายโอ้ฟังแล้วน่าสงสารมากเลยนะตับวายท่านผู้ฟังเป็นยังไงครับนะฮะ liver failure นะครับเนื่องจากอะไรครับมีโรคภัยไข้เจ็บเยอะต้องกินแอนติบิอติกยาแก้อักเสบผลที่ตามมาคืออะไรครับตับเนี่ยทำงานไม่ทันเนี่ยไม่สามารถที่จะอะไรครับกันกรองสารพิษออกจากร่างกายได้แล้วหมอทุกคนเนี่ยต่างสายหน้าว่าไม่รอดตอนนั้นแหละครับตอนป่วยเนี่ยอายุ48ปีเนื่องจากอะไรครับเป็นคนที่มีวิลพาวเวอร์มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่าจะต้องไม่ตายไม่ยอมตายว่างั้นเถอะจึงใช้ความรู้ที่สั่งสมมาตอนที่เรียนที่ MIT นะครับเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับchemistry คือเรื่องอะไรครับสารเคมีต่างๆเนี่ย biochemistry นะครับจึงทำการรีเสิร์ชอย่างลุ่มลึกเป็นเวลา2ปีแล้วก็ค้นหาสาเหตุต่างๆของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับและจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับจริงไม่จริงไงก็ตามเนี่ยปรากฏว่าเรเบนฟรานซิสประสบความสำเร็จมากในการที่จะนะครับเสนอทฤษฎีอันอะไรบางอย่างนะครับว่าโรคต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันเพียงชื่อจะเป็นโรคเบาหวานโรคอ้วนนะโรคปวดข้อปวดกระดูกนะฮะโรคกระดูกพรุนนะโรค depression โรค Alzheimer's รวมทั้งโรคมะเร็งก็ตามเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเพียงชื่อของโรคต่างๆแต่มันเกิดจากการที่เซลล์ทำงานผิดปกติท่านผู้ฟังจับคำว่าเซลล์ทำงานผิดปกติเขาเรียกว่า cellular malfunction นะครับจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ที่กำลังจะจัดก็คือ never fear cancer again
Never Fear Cancer Again มันไปกลัวมะเร็งอีกต่อไปนะครับเนี่ย คนแต่งก็คือเรย์มอนด์ ฟรานซิสอ้าวอาจารย์เกี่ยวอะไรกับเรื่องโรคมะเร็งเช้านี้ล่ะโรคมะเร็งก็คือการล่มสลายทั้งหมดของระบบภูมิคุ้มกันนั่นเองนะครับไม่สามารถที่จะรับมือกับเซลล์ที่มันผิดปกติแบ่งตัวยังไม่หยุดหย่อนได้นะครับถ้าไม่ถึงมะเร็งก็คืออะไรครับยังเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่รุนแรงมากนักแต่ถ้ามะเร็งก็คือเท่ากับการล่มสลาย the collapse ของระบบอิมมูนในร่างกายนั่นเองถ้าเราสามารถป้องกันแล้วก็นะครับทำให้เซลล์เนี่ยไม่มีการผิดปกติต่อไปมีอายุยืนต่อไปได้เนี่ยโรคที่เหลือแล้วครับเขาเรียกว่าจิบจอยทั้งนั้นน่าสนใจจริงๆท่านผู้ฟังหนังสือเล่มนี้นะครับ Never Fear Cancer Again และจริงไม่จริงก็ตามเนี่ยหลังจากที่หมอครับวินิจฉัยกันอย่างทองแท้แล้วนะว่าเรย์มอนด์ ฟรานซิสเสียชีวิตแน่ๆเมื่ออายุ48ปีนะเนื่องจากโรคตับวายนะครับไม่จริงนะครับท่านยังอยู่รอดได้อีก35ปีและเสียชีวิตเมื่ออายุ83ปีนั่นเลยครับทำให้ท่านโด่งดังมากเลยอีก35ปีอยู่รอดแข็งแรงด้วยนะตั้งสมาคมกรีนเนี่ยเลคเชอร์ไปทั่วโลกเลยให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับอะไรครับการดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงสุดโดยเฉพาะจะเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของครับอิมมูนเซลล์เนี่ยได้อย่างไรท่านผู้ฟังที่มันน่าสนใจเนี่ยท่านพูดแรงนะท่านบอกว่าครับหมอเนี่ยสิ่งที่หมอสนใจที่สุดก็คือการรักษาโรคแต่การป้องกันไม่ให้ตัวเองเกิดโรคเนี่ยหมอแทบจะไม่มีเวลาพูดหรือคุยหรือศึกษามากนักเพราะท่านถูกเทรนให้เป็น specialist ในการที่จะรักษาโรคโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยท่านจะต้องคิดถึงเรื่องการผ่าตัดการฉายแสงแล้วก็เคมีถูกไหมครับนะจะป้องกันไม่ให้โรคมันลุกลามยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฟรานซิสเลมอนฟรานซิสบอกว่าหมอไม่ได้พูดถึงต้นตอของปัญหาโรคต่างๆต้นตอในมุมมองของเรย์มอนด์ ฟรานซิสก็คือเกิดจากความผิดปกติของเซลล์นั่นเองมาแล้วผิดปกติไงครับสิ่งที่เซลล์คุณจะได้ในเรื่องของออกซิเจนหรือสารอาหารเซลล์ก็ไม่ได้นะในขณะเดียวกันเนี่ยเซลล์เนี่ยต้องเจอกับอะไรครับเขาเรียกท็อกซินส์สารพิษต่างๆเนี่ยที่นะครับผ่านเข้ามาเซลล์ตลอดเวลาเซลล์มันรับไม่ไหวนะฮะสิ่งที่ไม่ต้องการนิวทรีนสารอาหารก็ดีออกซิเจนไม่ได้แต่ต้องเจอกับสารพิษนะครับผลที่ตามมาเซลล์จึงทำงานผิดปกตินะฮะแล้วก็นะครับสิ่งที่ควรทำก็ไม่ได้ทำสิ่งไม่ได้ที่ไม่ได้ทำก็เกิดขึ้นโอ้โหลึกซึ้งมากเลยนะครับนะฮะแล้วก็ประเด็นของท่านก็คือพูดชัดเตรียมปากกาเลยนะครับสาเหตุที่ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ล่มสลายมันมี3สาเหตุจดไปเลยนะครับอันที่1ก็คือออกซิเจนคีย์เวิร์ดคือออกซิเจนไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ได้ท่านฟังจดไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆอธิบายไปเรื่อยทำไมต้องการจดครับเพราะมันเป็นความคิดความรู้ที่มันลึกซึ้งมากมันคอมเพล็กซ์มันไม่สามารถฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็จำได้ฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยต้องจดนิดหนึ่งนะครับนะฮะก็คือหนึ่งออกซิเจนไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ได้นะอันที่สองเลือดเนี่ยหรือและของเหลวในร่างกายเนี่ยมีภาวะความเป็นด่างคีย์เวิร์ดก็คือไอ้ครับเป็นกรดเป็นกรดนะท่านผู้ฟังโทษทีเป็นกรดมาละคีย์เวิร์ดที่2คือคำว่ากรดเนี่ยก็คือเลือดและของเหลวร่างกายเนี่ยมีสภาวะเป็นกรดนะครับและอันที่3เกิดการอักเสบทั่วทั้งร่างกายคีย์เวิร์ดก็คือการอักเสบท่านผู้ฟังผมอ่านหนังสือเกี่ยวเรื่องการแพทย์มาหลาย10เล่มเกือบ100เล่มได้แต่เล่มนี้แปลกประหลาดมากเลยนะครับพูดถึงต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเกิดจากรู้ไหมออกซิเจนไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ได้เซลล์จึงทำงานอย่างผิดปกติรู้ไหมเพราะเนื่องจากเลือดและก็ของเหลวแต่ในร่างกายเนี่ยมีภาวะความเป็นกรดสูงกระด่างนะครับและที่3รู้ไหมมันเกิดจากการอักเสบทั่วทั้งร่างกายภาษาอังกฤษคือ inflammation เอาละท่านผู้ฟังน่าสนใจจริงๆนะครับนะคือถ้าคุณสามารถเข้าใจสาเหตุของระบบภูมิคุ้มกันที่มันล่มสลายได้เนี่ยคุณก็สามารถป้องกันตัวเองจากโรคภัยไข้เจ็บได้ถูกไหมครับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยซึ่งเข้ามาสู่ร่างกายผ่าน ทางอะไรครับเมมเบรนนะฮะก็คือเยื่อของเซลล์เนี่ยเนี่ยกำแพงเยื่อของเซลล์เนี่ยนะฮะโดยการนำอะไรครับอะไรเข้ามาบ้างอ่ะก็คือแบคทีเรียไวรัสมาแล้วถูกไหมครับแล้วก็เชื้อราแล้วก็พยาธิทั้งหมดนี่คือว่าเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเชื้อโรคคืออะไร4อันแบคทีเรียไวรัสนะครับพยาธิแล้วก็เชื้อรา
4อย่างเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายนะครับนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วนะครับถ้าร่างเซลล์มันอ่อนแอเลยทำงานผิดปกติเนี่ยพวกเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเข้าสู่เซลล์ได้ง่ายมากเลยผลที่ตามมาคือเซลล์ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติโอ้โหนี่ฟังก็น่ากลัวมากเลยนะนะฮะ ปกติเซลล์เนี่ยจะสร้างเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนต่างๆถูกไหมครับนะสร้างอะไรครับสารเคมีในสมองเขาเรียกนิวโรทรานสมิเตอร์และสร้างแอนติบอดีมาละนี่เกี่ยวกับโควิดได้ที่คือแอนติบอดีบังเอิญร่างกายมนุษย์เนี่ยไม่เคยเจอนะฮะเขาเรียกว่าโควิด19ไวรัสมาก่อนฉะนั้นจึงไม่สามารถสร้างแอนติบอดีได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะเราก็ต้องนอกจากเราป้องกันตัวเองอย่างที่กล่าวไปตอนต้นหลีกเลี่ยงจากอะไรครับผู้คนเยอะแยะโดยเฉพาะระมัดระวังคนใกล้ตัวต่างการสังสรรค์ต่างๆเนี่ยป้องกันน้ำลายหรือว่าฝุ่นอะไรครับหรือเสมหะไม่ให้เข้ามาทางระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยมากกว่านั้นก็คือต้องให้ร่างกายแข็งแรงถูกไหมครับเซลล์นี่สำคัญมากนะปกติคือมันจะสร้างฮอร์โมนต่างเพื่อควบคุมการทำงานร่างกายให้เป็นปกติถูกไหมครับนะแล้วก็เพื่อให้สารเคมีของสมองเนี่ยมันมีการหลั่งตามปกติจะได้ไม่เป็นไอ้ครับโรคดีเมนเชียโรคไอ้ครับสมองทำงานผิดปกตินะครับหรืออัลไซเมอร์ต่างๆหรือดิเพรสชันนะแล้วก็สร้างแอนติบอดีนี่คือความสำคัญของเซลล์แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเซลล์เป็นแหล่งพลังงานท่านผู้ฟังนะครับก็คือเขาเรียกไมโตคอนเดียเหมือนกับโรงงานนะครับเชื้อเพลิงนั่นเองนะฮะถ้าเซลล์มันผิดปกติปุ๊บเนี่ยร่างกายก็ไม่มีความร้อนไม่มีพลังงานหมดเรี่ยวหมดแรงเจ็บป่วยถูกไหมครับนะเห็นภาพเลยนะนะฮะประเด็นที่สำคัญก็คืออะไรครับเขาบอกว่าเซลล์เนี่ยมันมีการเกิดและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท่านผู้ฟังนะทุกวินาทีเนี่ยเป็นแสนเซลล์เนี่ยโผล่ขึ้นมาตลอดเวลานะครับตลอดเวลาทุกวินาทีท่านผู้ฟังนะครับที่ปัญหาคืออะไรครับถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีการกินวิธีการใช้ชีวิตเนี่ยเซลล์ที่มันไม่แข็งแรงมันก็จะแพร่ขยายต่อไปเรื่อยๆถูกไหมครับทำให้ระบบร่างกายเนี่ยล่มสลายได้นะครับธรรมชาติของเซลล์เนี่ยเมื่อถึงเวลาหนึ่งมันจะอะไรครับตายไปเรียกอะพอปโทซิสแต่ถ้าเซลล์มะเร็งมันไม่ตายเพราะอะไรอย่างที่เดียทราบนะครับเพราะร่างกายเนี่ยไม่ได้ออกซิเจนเท่าที่ควรร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยภาวะที่เป็นอะไรกรดและร่างกายเกิดการอักเสบขึ้นเรื่อยๆ3คำนี้ผมจะพูดตลอดนะครับชั่วโมงที่ข้างหน้าที่มาถึงนี้นะครับเกือบหมดชั่วโมงกันนะครับ3คำนี้สำคัญมากๆท่านผู้ฟังต้องจำแม่นๆเลยที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันล่มสลายเนี่ยซึ่งท่านบอกว่าเลเมนแฟรนซิสบอกว่านะครับระบบมันจะล่มตั้งแต่ระดับเซลล์นั่นแหละครับคือ contributionจุดเด่นหนังสือเล่มนี้ Never Fear Cancer Again มันต้องมีความผิดปกติเกิดขึ้นในระดับเซลล์นะครับถ้าเซลล์ทำงานตามปกติไม่ได้ มันก็ล่มสลายมันไม่สามารถผลิตฮอร์โมนที่ควรผลิตมันไม่สามารถผลิตสารเคมีในสมองที่เรียกว่านิวโรทรานสมิเตอร์ได้มันไม่สามารถผลิตแอนติบอดีเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆได้ถูกไหมครับมันไม่สามารถให้พลังงานกับร่างกายได้นะอย่าลืมนะครับท่านผู้ฟังนะการที่เซลล์มันจะมีพลังงานเนี่ยได้เนี่ยมันต้องเปิดรับอะไรครับออกซิเจนถูกไหมครับออกซิเจนนี่สำคัญมากเลยครับแล้วก็กลูโคสแล้วก็สารอาหารท่านผู้ฟังท่องไว้เลยนะครับออกซิเจนกลูโคสและสารอาหารถูกไหมครับประเด็นก็คือถ้าออกซิเจนไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ได้ด้วยเหตุผลกลไกก็ตามเนี่ยเช่นนะฮะเมมเบรนก็คืออะไรครับเนื้อเยื่อของเซลล์เนี่ยกำแพงเซลล์เนี่ยมันนะครับมีไขมันที่นะครับสกัดกั้นการเข้าไปของออกซิเจนนะหรือว่าอะไรครับปอดทำงานไม่ดีมากนักเนี่ยไม่สามารถที่จะนะครับทำให้ออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือดอะไรก็ตามเนี่ยผลที่ตามมาคือเซลล์เริ่มผิดปกติเกิดขึ้นอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับถ้าเซลล์มันเริ่มผิดปกติมันออกซิเจนเข้าไม่ได้มันก็มีปัญหาลองสร้างภาพดูครับจับหลักได้เลยนะครับเซลล์มันจะมีพลังงานได้ไมโตคอนเดรียทำงานได้นะฮะมันจะต้องมี3ตัวด้วยกันก็คืออะไรครับออกซิเจนนะครับแล้วก็กลูโคสก็คืออะไรครับน้ำตาลนะรวมทั้งไขมันด้วยไขมันไม่เกี่ยวอะไรอ่ะในกรณีที่เรากินเยอะแล้วมันกลายเป็นกลูโคสแต่ร่างกายไม่ต้องการใช้พลังงานหมดเลยนะฮะพลังงานที่เหลือจะเปลี่ยนจากกลูโคสกลายเป็นไขมันจะต้องมีสารอาหารถูกไหมครับ ถ้าออกซิเจนไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ได้เนี่ย ก็เกิดปัญหาแล้วธรรมชาติเซลล์น่าจะตายถูกไหมครับนะฮะสำคัญมากๆต้องออกซิเจนเข้าไปในเซลล์สร้างภาพเซลล์กลมๆทะลุหนึ่งกันละกันลูกปิงปองเขาเรียกเป็นเซลล์ละกันนะฮะมัน
มันจะต้องมีอะไรครับมีครับออกซิเจนเนี่ยเข้าไปในอะไรครับในเซลล์ให้ได้จึงเกิดการเผาผลาญถ้าออกซิเจนเข้าไม่ได้ปุ๊บผิดปกติละมันเผาผลาญไม่ได้แต่แทนที่มันจะตายมันก็ต่อสู้ดิ้นรนถูกไหมครับมันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันสามารถที่จะย่อยกลูโคสเป็นพลังงานโดยไม่ต้องอาศัยออกซิเจนก็ได้ไม่ง้อแต่ผลที่ตามมาคืออะไรครับมันเป็นการเริ่มเซลล์เริ่มผิดปกติแล้วก็แบบ malignant cell ไอ้เซลล์ปกตินี่แหละที่น่ากลัวมากมันไม่รู้จักตายมาแล้วมันนะครับแพร่กระจายสร้างวงไพบูลย์สร้างอาณานิคมสร้างอะไรครับเครือข่ายเต็มไปหมดเลยแล้วก็ทำลายเซลล์ที่ดีเนี่ยจนเกลี้ยงเพราะเซลล์ที่มันไม่ดีเนี่ยมันขาดอิเล็กตรอนปกติอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะในเซลล์มันจะวิ่งไปพร้อมกันถูกไหมครับแต่ในเซลล์ที่ปกติอิเล็กตรอนมีแค่ตัวเดียวมันเลยต้องการอิเล็กตรอนของอีกโมเลกุลหนึ่งเนี่ยนี่คือปัญหาท่านผู้ฟังนะครับทำให้นะครับเซลล์ข้างๆเนี่ยผิดปกติตามไปหมดเลยแล้วมันเหนียวหนืดด้วยมันเกาะติดกันหมดเลยฟังก็น่ากลัวจังเลยท่านผู้ฟังถูกไหมครับเนี่ยนั่นแหละครับเป็นผลมาจากเรื่องออกซิเจนไม่สามารถเข้าเซลล์ได้โอ้ถ้าเซลล์มันทำงานปกติเนี่ยมันจะมีความสามารถในการที่จะแบ่งงานกันทำเองเซลล์แต่อันมันมีหน้าที่ของมันอย่าลืมนะครับเซลล์ผลิตฮอร์โมนถูกไหมครับมันจะแบ่งงานกันทำโดยเขาเรียกว่ายากที่เราจะจินตนาได้มันเก่งมากเลยนะฮะมันมีการคุยกันเองตลอดเวลานะฮะแล้วก็มันมีอะไรผิดปกติปุ๊บก็จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับแล้วก็จะฮีลทำให้มันประสานจนเป็นปกติ3หน้าที่นะฮะก็คือเซลล์เรเกเรตนะครับควบคุมตัวของมันเองมีการสื่อความกับเองเซลล์รีเพร์ก็คือซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็เซลล์เฮลก็คือทำให้มันกลับสู่สภาพปกตินะครับนะแต่เซลล์ที่เป็นมาลิกนั่นเซลล์ผิดปกติเนี่ยมันมีปัญหาครับเซลล์ไม่สามารถทำหน้าที่3อย่างนี้ได้มาแล้วนะครับแล้วก็ผลที่ตามมาคืออะไรครับมันเริ่มจะผิดปกติอย่าลืมนะครับกลับว่าผิดปกติเริ่มตั้งแต่ออกซิเจนไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ได้นะครับผนังเซลล์อย่าลืมนะครับมันทำด้วยน้ำมันมันเป็นน้ำมันฉะนั้นถ้าเรากินน้ำมันที่ผิดเข้าไปในร่างกายเนี่ยน้ำมันพวกนี้มันจะปิดกั้นไม่ออกซิเจนเข้าละนะครับน้ำมันที่ผิดคืออะไรอ่ะพวกน้ำมันถั่วน้ำมันข้าวโพดนะน้ำมันถั่วเหลืองอันนี้น่ากลัวมากเลยนะที่เขายกตัวอย่างนะฮะผลที่ตามมาคืออะไรครับทำให้ครับเซลล์เนี่ยผนังเซลล์มันไม่เปิดรับให้ออกซิเจนเข้าไปฟังก็น่ากลัวจังเลยท่านผู้ฟังนะครับนะฉะนั้นคืออะไรครับเซลล์ก็ขาดออกซิเจนชัดแล้วนะครับอันแรกเซลล์มันเริ่มผิดปกติก็ต้องเมื่อมันขาดออกซิเจนมาละนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ขาดสารอาหารมีแต่กลูโคสอย่างเดียวถูกไหมครับนะแล้วถ้ามันได้น้ำมันที่ผิดเนี่ยก็คือโอเคเลยโอเมก้า6 oil นะครับต้องจำไว้เลยนะครับน้ำมันถั่วน้ำมันนะครับถั่วเหลืองน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันครับข้าวโพด4อันนี้แหละนะเป็นน้ำมันที่เกิดกรดโอเมก้า6ซึ่งเป็นอันตรายมากทำให้เกิดการอักเสบทั่วทั้งร่างกายทำให้อะไรครับออกซิเจนไม่สามารถเข้าเซลล์ได้ฉะนั้นพวกที่ชอบกินของทอดทั้งหลายเนี่ยอันตรายจริงๆท่านผู้ฟังนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเจอสารพิษที่เขาเรียกว่าฟรีแรดิคอลสารอนุมูลอิสระมาแล้วน่ากลัวมากเลยอ่ะสารอนุมูลอิสระเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับนะทุกครั้งที่มันมีการกินอาหารจนมากเกินไปเนี่ยมันก็จะมีการอะไรครับปล่อยสารอนุมูลอิสระออกมาแต่ธรรมชาติของเซลล์มันก็จะปล่อยแอนติบอดีสก็คืออะไรครับโนโทษแอนตี้ออกซิเดนต์เนี่ยเพื่อจัดการกับอะไรครับสารอนุมูลอิสระแต่เนื่องจากมันเป็นเซลล์ที่ผิดปกติแล้วฟังก็น่ากลัวนะเนี่ยเรียบร้อยนะครับเนี่ยทุกครั้งเรากินอาหารไปเนี่ยมันก็ใส่ยาพิษเข้าตัวน่ากลัวมากนะครับบวกกับนะครับกินอาหารที่ผิดกินพวกน้ำตาลเดี๋ยวลงเรื่องรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับนะฮะฉะนั้นผลที่ตามมาคือยีนก็ผิดปกติตามไปด้วยน่ากลัวจริงๆเลยมันควรจะทำหน้าที่อะไรมันก็ไม่ได้ทำนะฮะอย่าลืมนะครับยีนเนี่ยมันจะทำมันก็ไม่ได้ทำผลที่ตามมาคืออะไรครับจะเกิดโรคเรื้อรัง7อย่างโอ้ฟังก็น่ากลัวจังท่านผู้ฟังโรคเรื้อรังก็จำตั้งแต่โรคเบาหวานนะโรคอ้วนคู่แรกนะครับคู่ต่อไปก็คือโรคปวดข้อปวดกระดูกกับโรคกระดูกพรุนเกี่ยวกับเรื่องกระดูกคู่ต่อไปคู่ที่3ก็คือนะครับเป็นโรคอะไรครับ depression โรคหดหู่แล้วก็อัลไซเมอร์สโรคสมองและตัวที่7ก็คือ cancer เห็นภาพเลยนะครับนะอย่าลืมนะครับจะเป็นมะเร็งเนี่ยต้องใช้เวลาเกือบ20ปีนะเออนะ10ถึง12ปีแรกจากเซลล์ปกติเป็นเซลล์ผิดปกติและอีก8ปีเนี่ยกลายเป็นทิวเมอร์ก้อนเนื้อเลย
นะครับที่อันตรายมากเลยนะครับก่อนที่จะเป็นมะเร็งมันจะเป็นโรคอื่นก่อนนะผู้ฟังโดยเฉพาะพวกเจ็บข้อเจ็บกระดูกทั้งหลายพวกอัลเลอร์จี้หายใจไม่ออกทั้งหลายเพื่อปัดหนึ่งถูกอะไรก็ผื่นคันแดงต่างๆเนี่ยแสดงว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยเริ่มอ่อนแอและหย่อนยานแล้วมันเป็นสัญญาณเตือนภัยแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยต้องจัดเช้านี้ท่านผู้ฟัง Never fearcancer again นะครับมิฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่ามันอันตรายน่ากลัวขนาดไหนเป็นไงท่านผู้ฟังน่ากลัวมากเลยอันแรกนะก็คืออะไรครับชัดนะออกซิเจนไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ได้โอ้ฟังงั้นน่ากลัวมากๆนะครับสาเหตุที่1จบแล้วนะครับเนี่ยฉะนั้นเราต้องเมคชัวร์ว่าออกซิเจนเนี่ยสามารถเข้าไปในเซลล์ของเราได้ก็คืออะไรครับนะ จะต้องระวังเรื่องการกินท่านผู้ฟังนะเป็นหลักเลยท่านผู้ฟังนะครับห้ามกินพวกอะไรครับน้ำตาลเด็ดขาดนะครับน้ำตาลเนี่ยมันจะเป็นคือเป็นศัตรูที่ร้ายที่สุดนะครับของการที่ทำให้ร่างกายมันเสื่อมสลายพังพินาศหมดเลยน้ำตาลท่านผู้ฟังต้องระวังมากๆเลยครับน้ำตาลเดี๋ยวเราดูก่อนอันที่2ก่อนอันที่1จบนะครับร่างสรุปคือเซลล์นะได้ปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอนะครับส่งผลก็คืออะไรครับเซลล์เนี่ยมันจึงมีการเขาเรียกเมตาบอลไลซ์มีการสันดาบนะฮะกลูโคสสารอาหารในลักษณะที่ผิดปกตินะฮะทำให้ผิดปกติไงอ่ะมันไม่ตายแล้วน่ากลัวมากๆนะฮะก็เป็นเชื้อมะเร็งไง ทั่วทั้งร่างกายนะครับนอกจากนั้นก็คืออะไรครับถ้าเรากินผิดกินน้ำตาลกินเขาเรียกไขมันที่ผิดอย่างที่เรียนได้ทราบนะครับพวกของทอดต่างๆส่วนใหญ่ก็คือใช้น้ำมันถั่วหรือน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันข้าวโพดหรือน้ำมันดอกทานตะวันพวกนี้แหละทำให้เกิดโอเมก้า6กรดโอเมก้า6ทำให้เกิดการอักเสบขึ้นทั่วทั้งร่างกายนะก่อให้เกิดสารอนุมูลอิสระสารอนุมูลอิสระเนี่ยจะทำลายระบบการทำงานของเอนไซม์นะทั่วทั้งร่างกายเลยฟังก็น่ากลัวมากๆเลยท่านผู้ฟังถูกไหมครับน่ากลัวจริงๆอ่ะเรามาดูต่อนะครับสาเหตุอันที่สองของอะไรครับการที่ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยล่มสลายคือครับภาวะของเลือดหรือของเลนในร่างกายเนี่ยเป็นนะครับเป็นกรดมาแล้วถ้ามันเป็นกรดก็จบเราเรียนตั้งแต่เด็กๆอะไรครับค่า pH ถูกไหมครับเนี่ยจะต้องเป็นด่างมากกว่ากรดเนี่ยก็คือ 7.4 จำไว้เลยนะครับเรเมนแฟนซีบอกว่าการเปลี่ยนค่า pH เพียงนิดเดียวเนี่ยมันกระเทือนทั้งระบบหมดเลยฟังแล้วน่าสนใจมากๆเลยเนี่ยมันจะกระเทือนความสามารถของเลือดในการที่จะดูดซับออกซิเจนเห็นภาพเลยนะครับเลือดในการที่จะดูดซับออกซิเจนแล้วก็กระเทือนเกี่ยวกับการดึงเอาออกซิเจนเข้าไปในเซลล์สองอันลองสร้างภาพเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราต้องพบกับสิ่งน่าสนใจสักครู่ก่อนค่อยๆชี้ประเด็นให้เห็นนะครับจะได้เรารู้ว่าเราต้องป้องกันตัวเองเป็นอย่างไรต้องรู้ตรงต้นเหตุของการเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บเกิดจากการทำงานผิดปกติของเซลล์เนี่ยมันผิดปกติในเงื่อนไขอะไรบ้างและเราจะแก้ไขอย่างไรนี่ก็คือวัตถุประสงค์หลักนะครับของการจัด Never Fear Cancer Again ที่โทรบอกเพื่อนฝูงญาติมิตรนะครับที่เจ็บป่วยโดยไร้สาเหตุหรือหมอจะบอกว่าออโตอิมมูนก็คือภูมิคุ้มกันติดกันเองเนี่ยซึ่งฟังแล้วก็โอเคอะแต่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้หมุนเข้ามานะครับ 96.5 นะครับ FM เนี่ย CO Vision ในช่วง New Dimensions เดี๋ยวพบว่าสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เราพูดอีก2ประเด็นว่าทำไมระบบภูมิคุ้มกันจึงล่มสลายนะครับมาแล้ว Fast English Online ของดร.บุญชัยโกสนธนากุลเพียงคลิกเดียวเราก็สามารถเรียนคอร์สภาษาอังกฤษได้อย่างสะดวกง่ายดายและจบได้โดยไวที่ www.fastenglish-online.com หรือถ้าอยากเรียนสดอย่างสนุกสนานและจุใจก็ไปเรียนได้ที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวหรือสาขาสีลมติด BTS สระแดงโทร029372121 029372121และอย่าลืมขอส่วนลดพิเศษสูงถึง 40% ด้วยนะครับครับก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับวันนี้จากหนังสือชื่อ Never Fear Cancer Again เราจะไม่กลัวมะเร็งต่อไปโดย Raymond Francis นะครับ Raymond Francis นะครับ RAYMOND Raymond Francis FRANCAS นะครับ Raymond Francis พูดชัดที่สุดก็คือระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์เนี่ยล่มสลายเมื่ออันที่1นะฮะก็คืออะไรครับออกซิเจนไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ได้อันที่2เนี่ยเลือดและของเหลวในร่างกายมีภาวะเป็นกรดมากกว่าเป็นด่าง
และที่3เกิดการอักเสบทั่วทั้งร่างกายตอนต้องรายการพูดเกี่ยวกับนะครับเหตุผลว่าทำไมออกซิเจนเนี่ยจึงไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ได้ชัดแล้วนะครับถ้ามันเข้าไปในเซลล์ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยนะฮะเกิดการอักเสบขึ้นทันทีนะเซลล์ก็เริ่มผิดปกติขึ้นถ้าผู้ฟังลองสร้างภาพนะครับปกติเนี่ยก็ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปสู่เซลล์ไงครับเราหายใจเข้าถูกไหมครับนะปอดนะครับเข้าไปในปอดออกซิเจนก็เข้าไปในปอดจากนั้นปอดก็พยายามที่จะส่งออกซิเจนเนี่ยไหลไปตามกระแสเลือดถูกไหมครับการเดินทางของออกซิเจนไปทั่วร่างกายมนุษย์มันแปลกนะมันจะเดินไปพร้อมกับอะไรครับฮีโมโกลบินนะก็คือเซลล์เม็ดเลือดแดงคือจับคู่กันไปนะเกี่ยวก้อยเดินไปพร้อมกันไปจุดไหนเนี่ยที่ต้องซ่อมแซมจะบ้านพังหลังคาพังถนนพังเนี่ยนะประเด็นก็คือฮีโมโกลบินเนี่ยก็จะออกซิเจนก็จะแยกจากฮีโมโกลบินแยกจากนะครับเซลล์เม็ดเลือดแดงออกไปเลยนะครับนะเพื่อไปครับเข้าไปในเซลล์บริเวณที่มีปัญหาเห็นทางภาพนะครับหายใจลึกๆออกกำลังกายแล้วเดินไปเดินมาหัวใจนะครับปอดขยายถ้าแล้วก็มีการหายใจก็ดูดซับออกซิเจนเข้าไปออกซิเจนก็คือถูกนะครับกลืนเข้าไปในกระแสเลือดถูกไหมครับออกซิเจนก็เดินทางไปส่วนต่างๆร่างกายพร้อมกับอะไรครับฮีโมโกลบินเมื่อเจอนะครับแขนเจ็บขาเจ็บนะหรือมีปัญหาอะไรก็ตามในส่วนของร่างกายเนี่ยออกซิเจนก็จะแยกตัวจากฮีโมโกลบินเพื่อเข้าไปในเซลล์บริเวณนั้นๆแต่ปัญหาคืออะไรครับมันต้องเข้าไปในเซลล์โดยผ่านเขาเรียกเซลล์เมมเบรนก็คืออะไรครับกำแพงเซลล์ให้ได้และกำแพงเซลล์ที่เรียทราบนะมันประกอบด้วยน้ำมันฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังที่กินน้ำมันผิดเช่นน้ำมันถั่วน้ำมันถั่วเหลืองนะครับน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกทานตะวันเนี่ยมันจะบล็อกการเข้าออกซิเจนไปสู่เซลล์บวกกับท่านผู้ฟังกินผิดก็คือกินพวกน้ำตาลมาแล้วนะครับน้ำตาลนี่น้ำตาลหรือซิมเพิลคาร์โบไฮเดรตไคโบไฮเดรตเชิงเดี่ยวนะครับเนี่ยผลที่ตามมาคืออะไรครับน้ำตาลคือยาพิษท่านผู้ฟังท่านในวันนี้ท่านผู้ฟังจะเลิกกินน้ำตาลและกินน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้เพราะมันก่อให้เกิดการอักเสบทั่วทั้งร่างกายเลยเรียบร้อยถูกไหมครับเนี่ยเมื่อมันอักเสบทั่วร่างกายก็เริ่มผิดปกติแล้วนะฮะออกซิเจนเนี่ยก็มันจึงไม่สามารถที่จะเข้าไปเซลล์ได้เซลล์มันผิดปกติต้นมันก็ปิดประตูบ้างเปิดประตูมันเละไปหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็คือผลของอะไรครับออกซิเจนไม่สามารถเข้าไปสู่ในร่างกายเดี๋ยวลงละเอียดที่หนึ่งเมื่อพูดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาความเป็นกรดมากกว่าด่างในเลือดหรือของเหลวในร่างกายเหตุผลที่สองนะครับพูดต่อเลยเขาเรียก acidosis นะครับคือขึ้นเมื่อค่า pH ในร่างกายเนี่ยต่ำกว่า 7.4 นะเมื่อมันต่ำกว่า 7.4 มันก็มีภาวะเป็นกรดทันทีเลยนะครับนะถ้าเลือดมันมีภาวะเป็นกรดเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะดูดซับออกซิเจนเข้าไปในเซลล์ได้มากนักมาแล้วนะครับเพราะมันมีการวิเคราะห์เจาะลึกกับคนไข้มะเร็งครั้งสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยจะมีค่าความเป็นกรดสูงกว่าความเป็นเซลล์สูงกว่าเซลล์ธรรมดาถึง 1,000 เท่ามาแล้วท่านผู้ฟังพิสูจน์แล้วมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับก็คือโดยเช็คอะไรครับความเป็นกรดเนี่ยของครับเลือดของผู้ป่วยแคนเซอร์ขั้นสุดท้ายปรากฏว่า believe it or not นะครับก็คืออะไรครับมีเลือดของนะครับคนไข้มะเร็งครั้งสุดท้ายเนี่ยจะมีค่าความเป็นกรดสูงกว่าเซลล์ธรรมดาถึง 1,000 เท่านี่คือหลักพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วทางด้าน biochemistry ว่าอะไรครับถ้าเลือดเป็นกรดเนี่ยร่างกายมันจะผุพังนะครับพังทลายหมดเลยเรียบร้อยถูกไหมครับนะนี่แหละคือตัวที่ชัดที่สุดเป็นตัวพิสูจน์นะสรุปง่ายๆคือว่าถ้าเลือดเนี่ยเป็นกรดเนี่ยมันจะมีปัญหาคือออกซิเจนจะเข้าไปสู่เซลล์ได้ยากเนี่ยยากกว่าสภาวะที่เลือดเป็นด่างถึง100เท่าท่านผู้ฟัง100เท่านี่คือแฟกต์แล้วนะครับเห็นภาพนะครับในร่างกายเรามีเลือดและของเหลวถูกไหมครับนะถ้ามันมีภาวะความเป็นกรดมากกว่าด่างแล้วก็จบเลยออกซิเจนไม่สามารถที่จะเข้าเซลล์ได้หรือเข้าได้ความยากมากๆเลยนะครับเพราะเราพิสูจน์แล้วทางการแพทย์นะครับว่านะครับเลือดที่เป็นกรดเนี่ยจะนะครับออกซิเจนที่อยู่ในเลือดที่เป็นกรดจะเข้าสู่เซลล์เนี่ยยากกว่าเลือดที่เป็นด่างถึง100เท่านี่เป็นข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็อันต่อไปถ้าเลือดเป็นกรดเนี่ยจะทำให้เอนไซม์ในเซลล์ทำงานผิดปกติ
ปิดเปิดผิดจังหวะผิดหน้าที่เละไปหมดเลยโดยเฉพาะการผลิตฮอร์โมนต่างๆอย่าลืมนะครับเอนไซม์มันก็เป็นตัวเร่งในเซลล์เนี่ยเร่งเพื่อให้เกิดการสันดาบนะเร่งเพื่อย่อยอาหารต่างๆเป็นต้นเนี่ยมันทำงานผิดหมดเลยเพราะเลือดมันเป็นกรดโอ้เห็นแล้วน่ากลัวนะคีย์เวิร์ดก็คืออะไรครับมันทำให้เอนไซม์ทำงานผิดปกติคีย์เวิร์ดคือเอนไซม์ผิดปกติอ่ะดูต่อถ้าเลือดเป็นกรดเนี่ยทำให้ระบบการย่อยอาหารผิดปกติตามไปอีกเซลล์จินดับสารอาหารไม่เพียงพอคือทั้งที่ผมพูดอยู่ตอนนี้เนี่ยเพื่ออธิบายว่าภาวะเลือดหรือของเหลวในร่างกายที่มันเป็นกรดเนี่ยมันอันตรายยังไงมันทำให้เซลล์เนี่ยทำงานผิดปกติอย่างไรมันมีที่มาที่ไปแล้วนะครับเนี่ยที่มันเจ็บที่สุดก็คือเขาบอกว่าคุณไม่ต้องทำอะไรแค่กินอาหารธรรมดาเนี่ยเมื่อมันมีการสันดาบอาหารเมตาบอลิซึมเนี่ย ตัดเดียวเดี๋ยวอะไรครับเลือดกลายเป็นกรดแล้วฟังก็น่ากลัวฉะนั้นพระเจ้าจะบอกถูกนะครับก็คือกินพอประมาณ eat in moderation นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเลือดจะเป็นกรดเกิดจากอะไรมาแล้วเกิดจากการกินน้ำตาลจดไว้เลยนะครับน้ำตาลนมเนื้อสัตว์มากจนเกินไปรวมทั้งโซดาบานแล้วท่านผู้ฟังนะตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยเชื่อมให้ผมจับไปจับมาเนี่ยดีนะเตรียมหลายชั่วโมงตั้งแต่วันนี้ไปไม่กล้ากินเลยครับน้ำตาลแล้วมันน่ากลัวมากน้ำตาลทำให้เลือดกลายเป็นภาวะที่เป็นกรดท่านผู้ฟังนะครับนอกจากน้ำตาลมีอะไรอีกนมเนี่ยตัวร้ายตัวดีมากนะฮะแล้วก็เนื้อสัตว์มากเกินไปนะรวมทั้งพวกโซดาซอฟต์ดริงก์ต่างๆเป็นต้นทำไมอ่ะทำไมกินน้ำตาลแล้วมันเกิดภาวะความเป็นกรดล่ะนะ มันเป็นนะครับสิ่งที่พิสูจน์ไปแล้วนะครับแล้วก็การกินน้ำตาลเนี่ยจะทำให้นะครับในเซลล์และเนื้อเยื่อเนี่ยมีภาวะเป็นกรดอย่าลืมนะครับถ้าภาวะเป็นกรดปุ๊บมันก็ยากในการดูดซับออกซิเจนเพราะเป็นกรดปุ๊บทำลายเอนไซม์ต่างๆไม่ทำงานได้ตามปกตินะครับทำกระทบต่อระบบการย่อยต่างๆเป็นต้นทำให้ร่างเซลล์ไม่รับสารอาหารที่เพียงพอนี่คือน้ำตาลตัวร้ายและน้ำตาลเนี่ยถ้ามันอยู่ในร่างกายเยอะๆนะครับมันจะก่อให้เกิดไขมันอิ่มตัวหมายความว่าอะไรก็คือคนที่อ้วนนั่นเองท่านผู้ฟังก็คืออะไรครับกินมากกว่าพลังงานที่ใช้นะครับกลูโคสที่เหลือก็แปลงกลายเป็นไขมันไอ้ตัวไขมันเนี่ยมันเป็นไขมันอิ่มตัวฟังก็น่ากลัวอีกแล้วมันเป็นไขมันที่สกัดกั้นไม่ให้ออกซิเจนเข้าเซลล์อย่าลืมนะครับเซลล์เมมเบรนก็คือครับกำแพงเซลล์เนี่ยมันประกอบด้วยน้ำมันนะนี่มันแสบที่สุดก็คือ เป็นน้ำมันที่สร้างขึ้นมาเองเลยจากการนี่ครับที่น้ำตาลมันเหลือเยอะจนเกินไปน้ำตาลท่านผู้ฟังท่านกินอะไรก็ตามเนี่ยมันจะกลายเป็นกลูโคสที่มันเล็กที่สุดที่เข้าไปในเซลล์ได้นะกินของหวานก็เป็นเรียกซูโครสนะครับกินข้าวขาวก็คือซูโครสนะกินผลไม้ก็คือฟรุกโตสกินนมก็คือมัลโตสนะกินกินอะไรกินนมไม่ใช่นมนมก็คือแลคโตสกินเหล้าก็คือมัลโตสที่พูดเร็วๆก็คือทุกอย่างที่คุณกินเนี่ยมันเป็นน้ำตาลทั้งสิ้นแต่มันถูกย่อยสลายเล็กสุดกลายเป็นกลูโคสมันจึงจะเข้าเซลล์ได้แต่ถ้ามันเหลือมากไปก็กลายเป็นไขมันอิ่มตัวเลยพอกตรงเลยครับกำแพงเซลล์ทำให้ออกซิเจนเข้าไม่ได้เห็นภาพนะครับนะเข้าไม่ได้เพราะมันมีไขมันอิ่มตัวเต็มไปหมดเลยนะฮะบวกกับไขมันที่มาจากอะไรครับเนื้อสัตว์อีกไม่มีรอดท่านผู้ฟังนะฮะเสร็จแน่ๆเลยแต่น้ำตาลนี่มันร้ายนะนอกจากนั้นน้ำตาลเนี่ยมันยังไงครับทำให้ตับอ่อนเนี่ยต้องผลิตอินซูลินถูกไหมครับเป็นจำนวนมากเพื่อจับเอากลูโคสเข้าไปในเซลล์อย่างที่เรียนทราบแล้วคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยตับอ่อนมันทำงานหนักจนเกินไปนะครับแล้วก็อินซูลินถูกสร้างมากเกินไปเนี่ยแต่ในเซลล์มันรับไม่ไหวแล้วฉะนั้นนะครับน้ำตาลกลูโคสก็เลยกระจุยกระจายไปทั่วทั้งร่างกายเกิดกระบวนการอักเสบขึ้นทั่วทั้งร่างกายนั่นเองถูกไหมครับนะฮะแต่ที่ร้ายมากกว่านั้นก็คือถ้าคุณกินน้ำตาลมากจนเกินไปเนี่ยนะฮะร่างกายก็จะผลิตอินซูลินตับอ่อนนะแล้วก็ที่สำคัญคือผลิตเอสโตรเจนมากเกินไปถ้ามากเกินไปทำไงเขาเรียกอินซูลินไลโกรทแฟกเตอร์ก่อให้เกิดไอ้ครับการไอ้ครับเติบโตของเซลล์อย่างน่ากลัวมากเลยผลที่ตามมามะเร็งสิครับท่านผู้ฟังมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งลมมดลูกมะเร็งรังไข่มะเร็งทรวงอกต่างๆท่านผู้ฟังหนังสือเล่มนี้นี่แปลกประหลาดกับหนังสือทุกเล่มเลยนะครับก็คือเชี่ยเห็นเลยว่าสุดๆของสุดๆการล่มสลายของการทำงานตามปกติของเซลล์ก็คือมะเร็งนั่นเองแล้วมะเร็งใช้เวลานานมากก่อนที่จะเลยครับคลาดชีวิตคนได้เป็น20กว่าปีท่านผู้ฟังนั่นหมายความภายใน20ปีต้องมีโรคภัยไข้เจ็บอื่นเกิดขึ้นเต็มไปหมดแล้ว
ซึ่งท่านบอกโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเกิดจากเซลล์ทำงานผิดปกติผลที่ตามมารู้ได้ไงครับเขาเรียก chronic diseases ก็คือโรคเรื้อรังอย่างที่ผมบอกตอนต้นแล้วแบ่งเป็น3คู่กัน1อันที่แยกออกไป3คู่คู่แรกคืออะไรครับโรคเบาหวานนานๆก็เป็นโรคอ้วนนี่คู่เดียวกันถูกไหมครับโรคอะไรครับปวดข้อปวดกระดูกเป็นโรคเดียวคู่กับโรคกระดูกเสื่อมอาร์ทไรติสกับออสโทโพโรซิสอีกอันหนึ่งด้านจิตใจสมองก็คือโรค depression กับโรคอัลไซเมอร์สและสุดท้ายก็คือโรคมะเร็ง7ตัวเนี่ย3คู่แรกบวกอันสุดท้ายมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคเรื้อรังมันเป็นทุกอย่างของดูดีๆนะก่อนจะถึงมะเร็งเนี่ยมันมีอย่างอื่นที่บอกกันเต็มไปหมดแล้วว่าคุณกำลังมีปัญหาตรงนั้นเลยครับการทำระดับเซลแล้วเซลทำงานผิดปกติน่าสนใจมากๆเลยถ้าได้กินยากินยากินยาแล้วเลมอนแฟนซีว่ารู้ไปกินยาเนี่ยก็คือสารพิษนั่นเองที่ทำลายการทำงานของเซลล์นะฮะไม่ให้สามารถทำงานได้ตามปกติห้ามมาแต่วันนี้เป็นน้ำตาลอันตรายที่สุดอ้าวลองดูจอแล้วก็ท่านไม่เห็นด้วยกับนมเด็ดขาดและผลิตภัณฑ์จากนมนะนมก็ตามเนี่ยหรือว่าครับผลิตภัณฑ์จากนมเนี่ยชุกชีสพวกบัตเตอร์พวกมาร์จารีนเนี่ยพวกอะไรกับพวกโยเกิร์ตต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเพราะเหตุผลอะไรอ่ะเรย์แมนแฟรซิสบอกว่าในนมเนี่ยแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมมันมีสารเคมีที่เป็นพิษและสารก่อมะเร็งมาแล้วนะที่สำคัญก็คืออะไรครับมันก็ต้องมาจากวัวถูกไหมครับท่านผู้ฟังในวัวเนี่ยเขาฉีดอะไรครับฉีดอะไรครับแอนติบิโอติกส์ก็คืออะไรครับยาแก้อักเสบมาแล้วฉีดอะไรครับในหญ้าก็มีเพติไซส์ยาฆ่ามแมลงถูกไหมครับแล้วมีการฉีดฮอร์โมนเร่งเนื้อเร่งนมเรียบร้อยนี่คือสารพิษทั้งหมด3อย่างชัดนะครับสารพิษอันแรกก็คือแอนติไบโอติกส์ก็คืออะไรครับยาแก้อักเสบเนี่ยที่นะครับฉีดเข้าไปในตัววัวนะครับอันที่2วัวกินหญ้าหญ้าก็มียาฆ่าแมลงถูกไหมครับอันที่3วัวถูกนะครับฉีดเนี่ยเร่งนะครับเนื้อเร่งนม3อย่างนี้มันเป็นสารเคมีที่ทำลายนะครับยีนปกติไม่ให้ทำงานหน้าที่ตามปกติได้ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนตามปกติไม่สามารถผลิตสารเคมีสมองนิวโรทรานสมิเตอร์และไม่สามารถผลิตแอนติบอดีก็คืออะไรครับภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้นะครับนะฉะนั้นร่างกายจึงอ่อนแอปวกเปียกมากเลยนะครับน่ากลัวมากๆอ่ะได้ละน้ำตาลรู้นะผลเสียน้ำตาลแล้วก็รู้ผลเสียของอะไรครับจากนมแล้วนะ เราดูต่อผลเสียเนื้อสัตว์ที่กินมากจนเกินไปท่านผู้ฟังนะจำไว้ง่ายๆเนื้อสัตว์ที่กินมากๆเนี่ยจะมีสภาวะความเป็นกรดสูงในเลือดมาแล้วนะฮะแล้วก็ในเซลล์และในเนื้อเยื่อเรียบร้อยจำง่ายๆกินเนื้อสัตว์ที่มากไปถึงจะพวกบุฟเฟ่ต์เนี่ย all you can eat ต้องเอาให้มันคุ้มเนี่ยเสร็จหมดเลยเรียบร้อยท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็เนื้อสัตว์เนี่ยกินมากๆเนี่ย มันจะกดการทำงานของเอนไซม์ในไตไม่สามารถสร้างวิตามินดีเพื่อควบคุมอินซูลินไลค์โกรทแฟกเตอร์1ได้มันเป็นยังไงท่านผู้ฟังนะครับอย่าลืมนะครับนะการที่เรากินของหวานตลอดเวลาเนี่ยตับอ่อนต้องทำงานหนักมากถูกไหมครับแล้วก็ต้องผลิตอินซูลินเยอะมากเลยนะอินซูลินไลค์โกรทแฟกเตอร์1เนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเติบโตต่างๆเยอะแยะเซลล์เติบโตตลอดเวลาผิดปกติก็เป็นเซลล์มะเร็งสิครับท่านผู้ฟังนะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออะไรครับธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีวิตามินดีเพื่อมาควบคุมการทำงานของอินซูลินไลค์โกรทแฟกเตอร์1ถูกไหมครับแต่เนื่องจากคุณกินเนื้อสัตว์มากจนเกินไปเนี่ยเอนไซม์ในไตก็จึงไม่สามารถสร้างวิตามินดีได้โอ้น่ากลัวนอกจากนั้นมันกระทบกันครับการทำงานของเอนไซม์ในตับด้วยโอ้โหตับไตแหลกลานหมดเลยถ้าคุณกินเนื้อสัตว์เยอะนะครับในตับเป็นไงครับปกติตับก็คือต้องกำจัดของเสียนะอย่าลืมนะครับเรย์มอนด์แฟรนซิสเนี่ยตอนอะไรครับอายุ38เนี่ยป่วยด้วยโรคตับเขาเรียกตับวายนะฮะต้องตายแน่ๆไม่กี่วันพร้อมติดกระดูกก็ไม่ตายอีก35ปีอายุมั่นขวัญยืนอยู่เย็นเป็นสุขเพราะท่านได้ค้นพบแล้วว่าโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากการทำงานผิดปกติของเซลล์นั่นเอง3อันนะครับทวนไปเรื่อยๆก็คือนะครับออกซิเจนไม่สามารถเข้าเซลล์ได้ไอ้2เกิดอะไรครับภาวะความเป็นกรดในเลือดและของเหลวในร่างกายนะครับ
ชัดที่สุดแล้วนะครับรอบที่3ก็คืออะไรครับเกิดการอักเสบของร่างกายนั่นเองโอ้โหจะลืมนะครับกินเนื้อสัตว์เยอะๆเนี่ยจะทำให้เกิดการอักเสบมากเลยที่มันน่ากลัวมากๆท่านผู้ฟังนะครับมีผลที่ทำให้อะไรครับเซลล์มันปั่นป่วนทำงานผิดปกติและจำในตอนต้นเซลล์ทำหน้าที่อะไรครับผลิตฮอร์โมนต่างๆเพื่อควบคุมการทำงานให้เป็นตามปกติมีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างคลาสโซฟิสิเคเตอร์อย่างเลยครับปราณีอย่างที่เกินกว่ามนุษย์จะจินตนาการได้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ผลิตสารเคมีในสมองนิวโรทรานสมิเตอร์ต่างๆเพื่อให้นะครับใช้ในการคิดการเรียนรู้ความจำต่างๆเป็นต้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือแอนติบอดีมาแล้วเซลล์จะเป็นตัวผลิตแอนติบอดีเนี่ยก็คืออะไรครับเพื่อจัดการเกี่ยวกับเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายถูกไหมครับมันผิดปกติล้มไม่หมดเลยนะฮะนะด้วยการกินนะครับเนื้อสัตว์มากเกินไปสรุปตั้งแต่วันนี้ไปเราจะมาว่าไม่กินน้ำตาลของหวานต้องพูดไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วน้ำตาลถูกไหมครับเนื้อสัตว์มากจนเกินไปนะครับนมและผลิตภัณฑ์จากนมรวมทั้งอีกแล้วท่านผู้ฟังโซดามาแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะโซดาพวกฟรอสติ้งปกติเนี่ยแค่แต่ที่มีน้ำตาลเนี่ยเท่ากับน้ำตาล12ช้อนชากินเข้าไปได้ยังไงท่านผู้ฟังท่านอยากจะจำหรือเข้าใจมากน้อยวันนี้ไม่เป็นไรจับหลักแรงๆน้ำตาลไม่เอาอีกต่อไปแล้วนะครับอ้วนฉุเลยเซลล์ไขมันก็จะบล็อกอีกแล้วการทำงานของออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ถูกไหมครับทำให้ระบบต่างมันรวนหมดเลยทำให้ภาวะของเลือดกลายเป็นกรดมันน่ากลัวจริงๆนะครับแล้วมันเป็นโรคเรื้อรังเต็มไปหมดเลยต้องระวังนะโอ้โหฟังแล้วน่ากลัวแทนท่านผู้ฟังนะฮะเช้านี้ต้องการให้ความรู้ซึ่งผมเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันลุ่มลึกขนาดนี้บังเอิญผมตั้งจิตนะต้องอยู่ถึง90กว่านี่ฉะนั้นผมต้องอยู่แบบสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขถ้าอยู่แบบเจ็บป่วยติดเตียงผมไม่เอานะครับแต่ถ้าเราพยายามปกป้องตัวเองสุดความสามารถแล้วอะไรจะเกิดก็เกิดแล้วไม่เคยกลัวแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือเราไม่เคยทำอะไรเลยเราไม่เคยดูแลร่างกายเลยเราไม่เคยที่จะสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเลยต้องมาจัดเช้านี้ชัดนะครับนะอันที่3ที่กับจบแล้วก็คือเรื่องของอะไรครับการอักเสบมาแล้วนะครับระบบภูมิคุ้มกันจะพังได้อันที่1บอกแล้วออกซิเจนไม่สามารถเข้าเซลล์ได้อันที่2เลือดนะหรือของเหลวในร่างกายมีภาวะเป็นกรดมากกว่าเป็นด่างนะครับเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญก็คืออะไรครับมีการอักเสบทั่วทั้งร่างกายท่านผู้ฟังทราบไหมครับทุกครั้งที่มีการอักเสบเนี่ยมันจะก่อให้เกิดสารอนุมูลอิสระซึ่งทำลาย DNA ทำลายเนื้อเยื่อในเซลล์นะทำลายผนังเซลล์ทำลายหลอดเลือดในสมองเนี่ยทำลายตัวเซลล์ทำลายอวัยวะในที่สุดโอ้โหถ้าฟังก็น่ากลัวนะทุกครั้งที่มีการอักเสบปุ๊บน้องสร้างอักเสบปุ๊บเนี่ยละร่างกายมันจะก่อให้เกิดสารอนุมูลอิสระทวนนิดนึงสารอนุมูลอิสระอาจจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติก็ได้ทุกอย่างที่กินแล้วอาหารมันสันดาปเนี่ยมันก็กลายเป็นสารอนุมูลอิสระแต่ไม่แรงเท่ากับกินพวกที่บอกแล้วพวกน้ำตาลนะพวกโปรตีนจากเนื้อสัตว์มากจนเกินไปพวกนมผลิตภัณฑ์นมพวกโซดาต่างๆเนี่ยน่ากลัวจริงๆของทอดของปิ้งของย่างเนี่ยเสร็จหมดครับท่านผู้ฟังนะฉะนั้นพุทธเจ้าเลยบอกว่า eat in moderation กินพอสมควรกินให้พออิ่มนะพอประทังชีวิตก็พอละนะสรุปก็คือการอักเสบเนี่ย มันก่อให้เกิดนะครับสารอนุมูลอิสระท่วมไปเลยผลที่ตามมาทำลาย DNA ทำลายผนังเซลล์ เนื้อเยื่อเซลล์นะครับทำลายหลอดเลือดในสมองนะหลอดเลือดต่างๆโดยเฉพาะหลอดเลือดสมองทำลายตัวเซลล์รวบภาพรวมและทำลายอวัยวะนั้นๆโอ้น่ากลัวมากเลยเกิดจากการกินพวกไอ้ครับน้ำตาลนะครับแป้งขาวนะฮะมาแล้วแป้งขาวข้าวขาวโซดาต่างเป็นต้นเรียนทราบแล้วนะครับนะน้ำมันในวันนี้ไปเนี่ยต้องเป็นไปได้ก็กินน้ำมันโอลิฟออยล์น้ำมันมันก็อาจจะแพงหน่อยแต่คุณก็ไปซื้อเลยครับกระทะที่นันสติกที่มันไม่ติดเนี่ยกับเวลาทอดมันไม่ติดเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำมันนิดเดียวก็พอถ้าผู้ฟังเขาอยากกินอร่อยนี่อยากกินของทอดได้แต่ท่านผู้ฟังทราบไหมของทอดของปิ้งของย่างนี่มันทำให้ร่างกายมันแตกสลายเราเอาเหรอถ้าเรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ด้วยโรคภัยไข้เจ็บเต็มไปหมดเนี่ยเงินทอง
ชื่อเสียงเกียรตินิยมมันมีค่าเลยครับฝากไปคิดนิดหนึ่งนะนะฉะนั้นอย่างนี้ไปแล้วต้องเลิกแล้วน้ำมันถั่วน้ำมันถั่วหรือน้ำมันข้าวโพดน้ำมันจากดอกทานตะวันมันมีกรดโอเมก้า6ซึ่งทำให้เกิดการอักเสบทั่วทั้งร่างกายน่ากลัวมากเลยชัดนะครับสรุปสารอนุมูลอิสระเกิดจากอะไรหนึ่งอาการนะครับ สันดาปของอาหารโดยทั่วไปอันที่2การกินที่ผิดกินน้ำตาลเนี่ยแป้งขาวเนี่ยข้าวขาวโซดากินโปรตีนจากสัตว์มากไปกินน้ำมันผิดประเภทนะครับและที่สำคัญคือดูง่ายสุดโรคอ้วนนั่นเองท่านผู้ฟังผมไม่ตลกนะนะถ้าเป็นผู้ชายต้องตั้งจิตไม่ให้มีหน้าท้องมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังมันเป็นโกลแล้วเรียนมาเยอะแยะอ่านสกีเล่ม how to แล้วก็ success factor เต็มไปหมดแต่เราไม่เคยนำมาปฏิบัติถูกไหมครับเนี่ยโรคอ้วนเนี่ยมันน่ากลัวเขาเรียก obesity เนี่ยทำให้ก่อให้เกิดเซลล์ไขมันเซลล์ไขมันเนี่ยก็จะสร้างสารเคมีที่ทำให้เกิดการอักเสบสรุปง่ายๆอ้วนเท่ากับอักเสบทั่วทั้งร่างกายแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วมันจะค่อยๆตายค่อยๆเจดีไซน์อ่ะค่อยๆพังไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเขื่อนมันแตกทีนึงเรียบร้อยน้ำท่วมเข้าเมืองนะครับต้องนะครับวุ่นวายโรคภัยแค่จะมันจะเกี่ยวเรื่องกันเต็มไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็มาจากการผ่าตัดการกินยาตับไตสมองพังเละไปหมดเลยนะฮะอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่มีการอักเสบเนี่ยนะเซลล์ภูมิคุ้มกันมันก็จะปล่อยสารเคมีบางอย่างเพื่อในชอบในการซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอถูกไหมครับนั่นหมายความว่าเนื้อเยื่อเซลล์เนี่ยจะต้องเลยครับเปิดประตูรับในระดับหนึ่งให้อะไรครับให้สารเคมีที่เซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยต้องการที่จะไปช่วยรักษาความผิดปกติบกพร่องในบริเวณนั้นเนี่ยเปิดประตูก่อนถูกไหมครับปรากฏว่าเซลล์มะเร็งพวกทิวเมอร์ต่างโอกาสทองนะครับเหมือนหนังจีนกำลังภายในเนี่ยเปิดประตูปุ๊บบุกเข้าไปเลยพวกโจรแคว้นอื่นเนี่ยแฝงเข้ามาเลยกับชาวบ้านนะฮะหรือหมอที่เข้ามาในเมืองเสร็จนะครับก็เลยทำให้ระบบมันเนี่ยภูมิคุ้มกันมันล่มสลายอย่างที่เรียนทราบก็คือเมตาสเตซิสก็คืออะไรครับการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งทั่วทั้งร่างกายเป็นขั้น4นะครับจนเสียชีวิตในที่สุดเนี่ยฉะนั้นต้องมีวิธีการแก้ก็คือ1จบแล้วนะครับเลิกของหวานเด็ดขาดนะครับเลิกเนื้อสัตว์เกินไปเลิกนมและผลิตภัณฑ์จากนมนะครับแล้วก็กินวิตามินเสริมหน่อยวิตามิน A C D E นะครับแล้วก็แคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมซิเลเนียมและซิงค์A1 ก็มีด้วยประการชนีนะครับวันนี้เราจะพูดชัดแล้วว่าอะไรคือสาเหตุของการล่มสลายของระบบภูมิคุ้มกันและเราว่าท่านผู้ฟังคงได้สาระเราไปฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะฟังแค่ 3-4 ครั้งจับประเด็นที่ผมพูดทั้งหมดนะครับจะอัปโหลดขึ้นด็อกเตอร์ที่ YouTube ดร.จุดบุญชัยโกสนธนากุลนะครับแล้วค่อยๆศึกษาว่ามันคืออะไรอ๋อเซลล์มันล่มสลายเพราะอะไรนะฮะ1ออกซิเจนไม่สามารถเข้าเซลล์ได้ไอ้2เลือดมีภาวะเป็นกรดมากกว่าเป็นด่างอันที่3เกิดการอักเสบทั่วทั้งร่างกายแล้วเราจะป้องกันได้อย่างไรวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับขอท่านฟังมีความสุขแล้วก็แข็งแรงปลอดภัยจากโรคโควิด-19 นะครับเป็นขวัญและกำลังใจเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวเพื่อมีความหวังและความรุ่งเรืองต่อไปโชคดีนะครับสวัสดีครับมาแล้ว Fast English Online ของดร.บุญชัยโกสนธนากุลเพียงคลิกเดียวเราก็สามารถเรียนคอร์สภาษาอังกฤษได้อย่างสะดวกง่ายดายและจบได้โดยไวที่ www.fastenglish-online.com หรือถ้าอยากเรียนสดอย่างสนุกสนานและจุใจก็ไปเรียนได้ที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวหรือสาขาสีลมติด BTS สารแดงโทร029372121 029372121และอย่าลืมขอส่วนลดพิเศษสูงถึง 40% ด้วยนะครับ